ขอเสียงปรบมือดังๆต้อนรับณัฐวุฒิไซเกอร์พี่น้องชาวจังหวัดร้อยเอ็ดที่เคารพครับก่อนที่จะพูดอะไรกันต่อไปผมสารภาพว่าวันนี้ผมมีเรื่องไม่สบายใจบางประการอยากจะหารือพี่น้องซะก่อนผมลงจากรถเดินมาหลังเวทีทำท่าจะขึ้นเวทีพี่น้องมาจับมือจับมือนะจับได้กอดก็กอดได้แต่ไม่เข้าใจทำไมต้องเรียกพ่อใหญ่พ่อใหญ่นี่คุณประยุทธ์จันทร์โอชาคุณบริหารประเทศจนเขาเรียกผมว่าพ่อใหญ่แล้วไอ้อย่างนี้แล้วต้องให้ประยุทธ์ออกไปไวๆต้องรับผิดชอบนะครับเพราะฉะนั้นพี่น้องรักชอบกันยังไงไม่รักไม่ชอบกันยังไงเก็บไว้ในใจนะครับแต่เรียกพ่อใหญ่เนี่ยมันบอบช้ำเรียกบักหำน้อยได้ไหมบางคนบอกว่าก็ต้องเรียกว่าบักหำน้อยใหญ่อยู่ดีไม่ต้องพี่น้องครับอีกเรื่องหนึ่งที่ผมไม่สบายใจผมอยากปรึกษาตะกี้ผมนั่งเห็นแวบๆแล้วแต่เดี๋ยวนี้ไม่เห็นใครที่คุมโดรนขึ้นถ่ายภาพข้างบนนี่ให้บินขึ้นมาหน่อยผมอยากจะหารือเรื่องนี้หน่อยเอาไอ้น้องตบมือแล้วก็เอาโดรนขึ้นมาพี่น้องมันมีปัญหานิดเดียวเท่านั้นแหละครับเรื่องโดรนนี่พี่น้องเห็นไหมที่มันลอยอยู่ข้างบนลอยไปลอยมาน่ะผมอยากถามว่าไอ้ที่มันลอยอยู่เนี่ยสส101ซื้อเองหรือรัฐบาลประยุทธ์ซื้อให้มาถ้าสส101ซื้อเองผมเชื่อว่ามันบินได้ยาวแต่ถ้ารัฐบาลประยุทธ์ซื้อผมกลัวมันตกใส่หัวเราเอาขนาดเรือรบยังจมเรือดำน้ำซื้อมาเป็นเรือดำน้ำความเร็วสูงสูงจนเครื่องตามไม่ทันได้มาแต่เรือถ้าเอามาแต่เรือไม่มีเครื่องจริงๆนี่จะเป็นเรือลำน้ำลำเดียวในโลกนะครับที่ดำแล้วไม่โผล่อีกเลยซื้อมาเป็นเรือดำน้ำพอปล่อยลงไปกลายเป็นปะการังเทียมครับพี่น้องเรื่องไม่สบายใจสองอย่างได้ปรารภกับท่านแล้วต่อมาก็คือเรื่องสบายใจเรื่องสบายใจก็คือว่ามาที่ร้อยเอ็ดแองเจลิสวันนี้มันต้องอินเตอร์ครับประยุทธ์ไม่รู้เรื่องหรอกเราพูดกันแบบนี้เพราะว่าที่ร้อยเอ็ดมันมีสัญลักษณ์สำคัญทำให้ผมเนี่ยหัวใจมันพลุ่งพล่านนั่นไงครับโหวตวอดนี่พื้นดินถิ่นอีสานก็คือเครื่องดนตรีแต่ภาษาฝรั่งภาษาอังกฤษวอดนี่แปลว่าเลือกวันนี้เพื่อไทยมาตรงนี้วอดอยู่ตรงนั้นแสดงว่าคนร้อยเอ็ดจะวอดไปทางเดียวกันใช่ไหมวอดไปทางไหนวอดไปทางไหนอีหลีบ่ได้ยินไหมประยุทธ์จันทร์โอชามอบตัวซะดีๆพี่น้องครับ8ปีถ้าใครยังอาลัยอาวรณ์ประยุทธ์อยู่ช่วยยกมือให้ผมดูทีครับถ้ายังอยากให้ประยุทธ์อยู่ต่อช่วยยกมือผมจะให้ทีมงานไปถ่ายรูปผมจะเอาไปให้ร่างทรงดูครับว่าท่านโดนตัวไหนเข้าไปไหวเหรอครับเนี่ยอยู่มา8ปีนี่ท่วมเพดานเกิน10ล้านล้านแล้วไปกู้เขามา
ไปเมืองนอกเมืองนาทำมาแอคครับในสภาเห็นไหมพูดทุกทีอะเอาไปไหมผมไปต่างประเทศได้ไหมผู้นำต่างประเทศเขาก็ไม่มีใครเกลียดผมเหรอแล้วทำมือทำนิ้วทำอะไรต่างๆนี่แม่ผมมันใส่ยังกับพระเอกลิเกไม่มาผมไปต่างประเทศไหมใครก็มาพูดมาคุยมาทักทายไม่เห็นมีใครรังเกียจผมสักคนเลยปะพี่น้องมันไม่ได้สำนึกเลยว่าคนที่เข้ามาคุยเนี่ยเขาอาจจะเป็นประเทศเจ้าหนี้เขาต้องมาคุยเพื่อดูอาการว่าลูกหนี้มันจะเป็นอะไรไปหรือยังเพราะกู้หนี้เข้ามามากมายหลายล้านล้านส่วนคนที่เขาไม่มาคุยบางทีเขาซุบซิบกันในเวทีนานาชาติไงเฮ้ยไอ้นั่นนายกเมืองไทยไงที่ไปปฏิวัติมาชื่อประยุทธ์จันทร์โอชามันจะไปใกล้มันเดี๋ยวมันยืมตังค์บริหารประเทศอับจนเอาเงินมาแจกประชาชนโดยการกู้เงินแล้วเอาหนี้ยัดลงใส่บ่าประชาชนแต่เพื่อไทยไม่เป็นแบบนั้นพี่น้องพรรคเพื่อไทยไม่เคยมีนโยบายอยู่ๆเอาเงินให้ท่านแล้วเงินมันก็หายไปประชาธิปัตย์สมัยก่อนจำได้ไหมครับอภิสิทธิ์มาโปรยเงินเฮลิคอปเตอร์มันนี่วันนี้หายทั้งเงินหายทั้งเฮลิคอปเตอร์ประยุทธ์มา8ปีเดี๋ยวก็คนละครึ่งเดี๋ยวก็เที่ยวด้วยกันเดี๋ยวก็บัตรคนจนได้กันมั่งแล้วสิท่าเอาเธอไม่มีปัญหาได้ก็ได้ไปเข้าใจว่าร้อนเงินเอาไปก่อนแต่ท่านอย่าลืมนะให้เงินแบบนั้นรัฐบาลไหนก็ทำได้เพราะมันไม่ต้องคิดเพียงแค่หาเงินแล้วก็ใส่กระเป๋าท่านเดือนละ 1,500 3,000 เท่าไรก็ตามแต่เพื่อไทยเขาให้โอกาสเขาให้อนาคตเขาให้วิถีชีวิตดังนั้นนโยบายของพรรคเพื่อไทยจึงเป็นพรรคการเมืองเดียวที่ผ่านไปเกือบ20กว่าปีนโยบายก็ยังอยู่ผลงานก็ยังอยู่เพราะเราไม่ได้ฉีดเงินเข้ากระเป๋าเราฉีดคุณภาพชีวิตเข้าไปในหัวใจประชาชน22ปีผ่านไป30บาทรักษาทุกโรคถึงยังอยู่ไงครับกองทุนหมู่บ้านถึงยังอยู่ไงโอท็อปถึงยังอยู่ไงครับ22ปีแล้วเรื่องพวกนี้ยังอยู่แต่เสียใจเหลือเกินที่8ปีประยุทธ์มันก็ยังอยู่ครับจะเอาไงกันดีจะเอาอยู่ต่อไปไหมถ้าไม่เอาอยู่ต่อจะต้องเลือกพรรคไหนเลือกพรรคไหนอีหลีบ่พี่น้องที่เคารพบางคนบอกว่าเลือกเพื่อไทยเลือกอุ๊งอิ๊งเข้าไปเดี๋ยวจะเอาทักษิณกลับบ้านบ้านเมืองจะมีปัญหาผมบอกได้เลยว่านายกทักษิณจะกลับบ้านเมื่อไรอย่างไรท่านบอกว่าอยู่ที่หัวใจท่านเองไม่เกี่ยวกับพรรคไหนไม่เกี่ยวกับรัฐบาลหรือกฎหมายฉบับใดอยู่ที่หัวใจท่านดังนั้นทักษิณจะกลับหรือไม่กลับมันไม่ใช่เรื่องเดียวกันกับเพื่อไทยเป็นรัฐบาลหรือไม่ถ้าจะให้เป็นเรื่องเดียวกันคือเพื่อไทยเป็นรัฐบาลประยุทธ์กับ3ป.กลับบ้านแน่นอนพี่น้องตัวนายกทักษิณจะกลับเมื่อไรผมไม่ทราบแต่สำหรับผมมันสมองสติปัญญาความคิดประสบการณ์และเครือข่ายระดับโลกของทักษิณต้องเอากลับมาช่วยแผ่นดินไทยต้องเอากลับมาช่วยคนไทยถ้าทักษิณอยู่ไม่ชิบหายกันแบบนี้หรอกครับพี่น้องถ้าทักษิณอยู่ลูกหลานไม่คลั่งยาบ้าเหมือนอย่างที่เป็นหรอกพี่น้อง
ไม่อยากจนข้นแค้นเหมือนอย่างที่เราต้องเจ็บจนพี่น้องครับเพราะฉะนั้นต้องบอกพี่น้องว่าเอาสติปัญญาทักษิณมาเอาประสบการณ์เอาผลงานทักษิณมาช่วยบ้านช่วยเมืองนี่แหละแล้วพรรคไหนล่ะครับจะเอามาได้ก็พรรคเพื่อไทยไงพี่น้องแล้วใครล่ะครับจะเอามาได้ถ้าไม่ใช่แพทองธารชินวัตรความคิดระดับนั้นต้องเอามาใช้ไม่ใช่เอาคนปัจจุบันวันวันคิดอะไรก็ไม่รู้พูดจาฟังไม่ได้พูดแต่หมูหมากาไก่พูดกับชาวบ้านไม่เคยเข้าใจเออาก็บอกว่าทักษิณน่ะคนชั่วพรรคพวกทักษิณน่ะคนชั่วชั่วชั่วและพวกมันน่ะดีดีดีประยุทธ์ก็ดีประวิตรก็ดีอนุพงศ์ก็ดีคสช.ก็ดีแม่น้ำห้าสายก็ดีสว.ก็ดีพวกมันดีหมดเลยชิบหายกันจนวันนี้ไงครับพี่น้องผมพูดความจริงดังนั้นบ้านเมืองนี้ไม่ใช่เวทีที่ใครจะประกาศว่าตัวเองดีดีไม่ดีมันขึ้นอยู่กับการเวลามันขึ้นอยู่กับการพิสูจน์ทราบในหลายมิติแต่บ้านเมืองนี้ต้องการคนเคารพกติกาต้องการคนเคารพประชาชนต้องการคนที่มาจากการเลือกตั้งของประชาชนเข้ามาแก้ปัญหาไอ้นี่ไม่นะครับไม่ได้สำนึกอยู่8ปีพังภาพทุกอย่างจะอยู่ต่อท่าเดียให้สว250คนออกมาเป็นด่านหน้าพูดทุกวันวันก่อนก็บอกว่าต่อให้เพื่อไทยแลนด์สไลด์เกินครึ่งก็จะไม่ยกมือให้ไม่โหวตอุ้งอิงมาวันนี้สวมบทหมอดูอีกบอกว่าอุ้งอิงดวงไม่ดีจะดวงดีนี่กลางปีหน้าพูดอย่างนี้ผ่านหูณัฐวุฒิมึงจะดวงตกวันนี้แหละกูว่าพี่น้องไอ้ผมนี่ความจริงไม่ใช่คนเกเรติดจะน่ารักเรียบร้อยได้รางวัลมารยาทไทยตอนป.2เอาผมได้จริงๆนะพี่น้องที่โรงเรียนวัดพระมหาธาตุไปเช็คดูผมได้ไม่ใช่เหลืองโม่แต่ว่าเหลือเกินเห็นไหมสุภาพสตรีคนหนึ่งเห็นความยากลำบากของประชาชนผ่านการเดินตามรอยผู้เป็นพ่อเมื่อคราวยังเป็นนายกรัฐมนตรีพ่อประสบชะตากรรมทางการเมืองอาประสบชะตากรรมทางการเมืองเธอเดินเข้าการเมืองก็มาตามกติกามาตามตรอกออกตามประตูประชาชนเลือกก็อยู่ประชาชนไม่เลือกก็ไปให้การยอมรับกันแบบนั้นแล้วนี่ครับเดินพบพี่น้องอยู่ทุกวันอาทิตย์หน้าคันครบ7เดือนหัวใจยังสู้ตบมือให้หน่อยสิครับไล่พวกนั้นก็มัวแต่คู่เดี๋ยวก็ไม่เลือกเดี๋ยวก็ไม่โหวตเดี๋ยวก็ดวงไม่ดีผมเห็นนะครับบางทีเขาถ่ายคลิปเนี่ยคุณอุ้งอิงนั่งนี่บางทีลูกในท้องเตะท้องเตะท้องเตะท้องสว.ทั้งหลายมึงไม่กลัวลูกชายก็ออกมาเตะปากมึงบ้างเหรอกวนแม่เขาอยู่ได้อย่าลืมนั่นนี่หลานคุณตาทักษิณไม่เห็นคลิปคุณตาทักษิณซ้อมมวยหรือยังไงต้องให้มีอารมณ์กันอีกพี่น้องครับถ้าพรรคเพื่อไทยมาเป็นรัฐบาลผลงานเก่าๆเอากลับมาพัฒนาให้มันดีกว่าเดิมแล้วเพิ่มเติมด้วยแนวนโยบายใหม่ๆหลายเรื่องหลายราวดีๆที่มันจะเกิดขึ้นรถไฟความเร็วสูงที่ค้างมาตั้งแต่ยุคนายกปูจะเดินหน้าเต็มตัวทันทีใครเป็นหนี้ยกมือไม่น่าเชื่อนึกว่าเขาคัดแต่คนรวยร้อยเอ็ดมาฟังที่ไหนได้เป็นหนี้กันทั้งนั้นเอามือต่อกันสูงกว่าหอโหวตอีกครับคนเป็นหนี้
ไม่เป็นไรเป็นหนี้อย่าตกใจเพื่อไทยเป็นรัฐบาลเกษตรกรที่เป็นหนี้พักหนี้ต้นดอกไม่ต้องจ่าย3ปีเอาไม่เอาเอาไม่เอาพี่น้องที่เคารพเพื่อไทยเป็นรัฐบาลสินค้าเกษตรราคาขึ้นทุกตัวทันทีค่าไฟลดราคาค่าน้ำมันลดราคาค่าแก๊สลดราคาทันทีไม่ใช่รัฐบาลปัจจุบันนี้มันลดราคาแต่ยาบ้าอย่างเดียวทั่วประเทศไทยใครตัดสินใจเด็ดขาดจะเลือกเพื่อไทยแลนด์สไลด์ขอเสียงหน่อยดังๆดังอีกถ้าเสียงดังแบบนี้เกิดว่าช่วงเลือกตั้งพรรคการเมืองตรงข้ามมาหาเอาตังค์มาให้เอาหรือไม่เอานั่นเป็นอย่างนี้ทุกที่เอาผมถามใหม่จะเลือกพรรคอะไรเลือกพรรคอะไรขอเสียงเดินถ้าช่วงเลือกตั้งเขามาหาเอาตังค์ให้เอาหรือไม่เอาอีกแล้วเอาผมถามให้เสร็จถ้าเขาเอาตังค์ให้แล้วบอกให้เลือกเขาเลือกหรือไม่เลือกเลือกหรือไม่เลือกจะเลือกพรรคไหนเลือกพรรคไหนก็แลนสไลด์เลยจะเลยร้อยเอ็ดคราวที่แล้วมี7เขตพลาดไปเขตเดียวเขตในเมืองก็ตอนนั้นคนลงเขตในเมืองเขาบอกว่าได้ไปแล้วเขาจะยกให้เพื่อไทยซึ่งเห็นแล้วว่าเขาไม่ยกให้คราวนี้เพิ่มเป็น8เขตผมไม่รบกวนท่านมากเขตอื่นๆให้ไปเถอะเราเอาแค่8เขตที่มีอยู่เท่านั้นเองเขต9ถึงเขต20ให้เขาไปเลยตกลงกันอย่างนี้ไหมอีหลีบ่อีหลีบ่โหร้องดังๆอีกทีพักไหนพักไหนแลนสไลด์พบกับหัวหน้าครอบครัวเพื่อไทยแพทองธารชินวัตรครับ